ขอพยัญพานแจ้งข่าวนะครับวันที่1มกราคมนี้ผมจะจัดงานไหว้ครูที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับจะมีพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้องค์เทพทุกพระองค์แล้วก็จะมีการครับจุดเทียนเสริมชะตาชีวิตให้กับทุกท่านนะครับเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองตลอดปี2567พิธีจะเริ่มนะครับวันที่1มกราเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปผมจะจุดเทียนแท่งแรกนะครับเป็นการถอนกรรมถอนปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ติดขัดให้ออกจากตัวท่านเทียนเล่มที่2จะเป็นการยกดวงเสริมดวงให้เกิดสิ่งใหม่ๆนะครับเรื่องการเงินการงานและก็โชคลาภนะครับสมาชิกที่สนใจสามารถฝากได้2แบบนะครับแบบที่1คือนะครับร่วมไหว้ครูค่าใบสีค่าผลไม้และร่วมให้ผมจุดเทียนแบบที่1มีค่าครู599บาทนะครับแบบที่2นะครับร่วมพิธีไหว้ครูนะครับมีค่าใบสีค่าผลไม้แล้วก็ให้ผมจุดเทียนนะครับ2เล่มรวมถึงผมจะส่งสร้อยคริสตัลเสริมดวงนะครับด้านการเงินโชคลาภไปให้1เส้นแบบที่2นี่มีค่าครู999บาทสมาชิกที่สนใจจะร่วมพิธีไหว้ครูและให้ผมจุดเทียนให้ก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับเพื่อส่งชื่อนามสกุลนะครับและที่อยู่เบอร์โทรนะครับก็สนใจก็แอดไลน์เบอร์คอลเซ็นเตอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับสมาชิกนะครับที่ลงทุนเสี่ยงโชคผมแนะนำให้มีกระจกพระราหูไว้ติดบ้านไว้นะครับเพื่อดึงดูดโชคดึงดูดทรัพย์นะครับก็สมาชิกเช่าไปได้เลยนะครับคนละ5บานบานแรกนะครับติดที่หน้าประตูบ้านดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคบานที่2ติดที่หน้าห้องน้ำนะครับดึงดูดเรื่องของการเงินบานที่3ก็ติดไปที่ห้องครัวนะครับเพื่อส่งเสริมเรื่องของการงานบานที่4ก็คือติดไว้ที่นะครับหน้าห้องนอนนะครับเสริมเรื่องของความรักบานที่5ติดไว้ที่เสาหรือต้นไม้หน้าบ้านครับส่งเสริมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะครับถ้าใครไม่มีเสาไม่มีต้นไม้หน้าบ้านก็ติดเสาภายในบ้านภายในห้องของเรานะครับส่งเสริมในเรื่องของความมั่นคงนะครับแล้วก็ความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองนะครับสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์แอดไลน์ไปนะครับแจ้งความจำนงขอเช่ากระจกได้เลยครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่2567กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับเป็นประจำทุกวันวันนี้เรามาพบกันวันที่1นะครับวันแรกของปีเลยนะครับแล้วก็เป็นวันจันทร์ด้วยนะวันจันทร์ต้นสัปดาห์ด้วยวันแรกของสัปดาห์วันนี้ก็อะไรแรกๆอะไรใหม่ๆนะครับปีใหม่เราก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคลาภนะครับก้อนใหม่ๆเข้ามามีเงินก้อนใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มีสิ่งดีๆนะครับสิ่งดีๆใหม่ๆเข้ามานะครับตลอดปี2567เลยนะครับเรามาสวัสดีปีใหม่กันด้วยการสรุปผลของปีเก่านะครับปี2566จะเริ่มจากรัฐบาลไทยก่อนนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้สรุปกันปีนึงเราก็มาคุยสักครั้งนึงแต่ว่าจะสั้นๆพอสรุปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะยาวเดี๋ยวจะมีรายวันด้วยไปดูผังของผมที่ผมให้มาย้อนไปสัก3เดือนแล้วกันนะครับ3เดือนแล้วก็เดี๋ยวรายวันผมจะย้อนไปแค่2สัปดาห์นะครับ2อาทิตย์ที่ผ่านมามันจะได้ไม่ยาวเกินไปงวดล่าสุดนะครับ30ธันวาคมผมให้รูป4แล้วก็ให้เลขจอกชุด789ข้างบนนะครับออก544เข้าเลขลูดนะครับเลขดาวเจ้าเลขตัวเดียวถ้าผมให้เลขตัวเดียวนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะครับย้อนไป3เดือนนี่หลุดแค่งวดเดียวงั้นก็จะเด่นมากเลยถ้าผมจะให้แค่เลขตัวเดียวแต่ว่าท่านผู้ชมจะลำบากว่าท่านผู้ชมต้องไปหาเลขจับคู่ที่สำคัญผมจัดรายการมาเข้าปีที่8แล้วท่านผู้ชมหลายท่านอยากให้ผมนะครับจับคู่เลขเจาะให้ผมก็เจาะนะครับเน้นในผังพลังดาวงวดวันที่30ธันวาถ้าอยู่ในไลน์จะได้นะครับผมจะทำให้นะครับที่เป็นผังสีเหลืองเลขเด่นพลังดาว30ธันวาผมเจาะมาให้6คู่นะครับ17 18 47 48 78แล้วก็89เข้า89ตรงๆเลยนะเลขเด่นพลังดาวแล้วก็อยู่ในผังที่ผมวงกลมไว้ด้วยนะครับในผังเลขนำโชคจักรราศีอยู่ในเลขเด่นนะครับมี5ชุดในชุดเลขเด่นเนี่ยจะมี1 2 1 82 8 7 9แล้วก็89ที่ผมวงกลมนะครับเข้าไปนะครับ1งวดโอเคเราไปดูงวดวันที่16ธันวานะครับ
งวดนี้แหละที่ผมบอกในรอบ3เดือนที่หลุดดาวเจ้าเลิกผมให้เลข2หลุดเลข2นะครับข้างบนออก7573จะบนข้างล่างออก85นะครับแต่ที่ผมวงกลมไว้เห็นนะครับว่าผมอ่ะเน้นเลข7ข้างล่างนะครับเลข5ข้างบนแล้วก็เลขเด่นนะครับมี25 28 58กลับด้วยนะครับ58 85 75 57ก็ไปเข้า57ข้างบน85ข้างล่างนะครับอันนี้คือในผังเลขนำโชคจากราศีหลุดแค่ดาวเจ้าเลิกเลขลู่เลขวิ่งไปงวดเดียวนะแต่เลขเจาะนี่เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยที่สำคัญในกลุ่มไลน์ผมก็ให้เลขเด่นพลังดาวงวดวันที่16ธันวาผังสีม่วงๆนะครับที่ทีมงานเราขึ้นหน้าจอเห็นไหมครับมีทั้งหมด5คู่4 7 5 2 5 7 7 2 7 8ปกติจะมี6คู่คู่ที่หายไปก็คือคู่5 7 7 5เสียดายนะครับผมไปถอดออกเพราะว่าอยากให้เหลือเลข5สวยๆนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าผมไปใส่ในเลขเจาะไว้ให้แล้วนะครับ16ธันวา30ธันวาเข้าเลขเจาะตรงๆเลยนะต่อไปเรามาดูวันที่1ธันวานะผมบอกว่าผมจะให้โชคลาภนะครับกับท่านผู้ชมในเดือนธันวาเพื่อจะเป็นของขวัญปีใหม่นะครับผังเลขนำโชคจากราศีให้ดาวเจ้าเลิกเลข7รูป7บนนะครับออกบนนะครับ97ข้างล่างนะครับผมทํา7997ไว้ให้ด้วยเวลาลงทุนเนี่ยต้องลงทุนบนล่างดูที่เลข3ตัวด้วยเห็นมั้ยครับผมให้789นะครับผมให้789นั่นหมายถึงว่าเราต้องถอดชุดออกมาคือนะครับ78 79 89สังเกตอะไรมั้ยครับ79ออก1ธันวาคมนะครับแล้วก็30ธันวาเนี่ยออก89แล้วออก75แล้วออก85ไปแล้วงวดวันที่1มกราคมผมว่าอาจจะเป็น78นะชุด789 5 789ออกไปเกือบครบแล้วเว้นไว้แค่นะครับตัวเดียวเองนะ78เดี๋ยวเราจะตามมาที่17มกราคมกันต่อนะครับไปดูงวดวันที่นะครับ16พฤศจิกาต่อเลยนะครับ16พฤศจิกานะครับผมให้ลูดนะครับดาวเจ้าเลขเลข9ข้างบนออก90นะครับแล้วเด่นเนี่ยผมให้เด่นบน9ด้วยนะแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่ได้มี0มี94 95 98เลขเจาะเฉียดไปเฉียดมาแต่3ตัวบนเนี่ยแต่เลข3ตัวเนี่ยผมให้904นะ904ถ้าคุณแตกออกมาเป็น90 9449คุณก็ถูก90ตรงๆเลยเลขดาวเจ้าเลขเข้าอีกงวดแล้วนะครับที่ผมบอกว่าถ้าเอาเลขตัวเดียวเนี่ยผมไม่เป็นรองใครเลยนะไปดูงวดวันที่1พฤศจิกาผมให้เลขดาวเจ้าเลิกเป็นเลข3แล้วก็ให้ข้างบนเนี่ยเน้นเลข3ข้างบนด้วยแต่เลข3เนี่ยคุณต้องไปลูดนะ19ประตูฉะนั้นผมจะไม่มาเจาะเยอะชุดหรอกนะครับข้างล่างออก63เข้าเลข3มั้ยครับแล้วผมเน้น303238ด้วยมีหลักเลข3อยู่นะครับเป็นงวดที่5แล้วนะครับไปดูงวดวันที่1ตุลาต่อเลยผมดาวเจ้าเลิกผมให้เลข6นะครับข้างล่างออก66ออกเบิ้ลก็จริงอ่ะแต่เลข6ผมเข้าลูดนะครับ66ถูกแน่นอนแล้วก็ทีเด็ดเนี่ยผมเองก็ดัก6ไว้เต็มไปหมดเลยนะ61 67นะครับ86แต่ไปออกเบิ้ล66นะครับดาวเจ้าเลิกเลข1ตัวผมก็เข้าอีกแล้วไปดูนะครับ16กันยาผมให้ดาวเจ้าเลิกวิ่งรูด2ข้างบนออก812ออก12ข้างบนนะครับเลข2ก็มาอีกเห็นไหมครับหลุดแค่งวดเดียวเท่านั้นเองคืองวดนะครับวันที่16ธันวาที่ผมให้ดาวเจ้าเลิกเลข2แล้วมา57กับ85ครับนี่คือรัฐบาลเลขตัวเดียวผมไม่ไปลองใครนะครับหลุดแค่งวดเดียวในรอบ3เดือนที่ผมย้อนกลับไปให้ดูแล้วเข้าเลขเจาะอีกต่างหากที่สำคัญผมทำเลขเด่นพลังดาวก็เข้าตรงๆราศีงวดวันที่30ธันวาผมให้ราศีเมษ789เข้า89วันที่16ธันวา
ข้า3ราศีเลยราศีพฤษภนะครับราศีกุมราศีมีนราศีพฤษภเนี่ยนะครับเข้า58ราศีกุมนี่เข้า57 58เลยราศีมีนนี่เข้า58งวดก่อนก็ราศีเมษ90นะครับราศีนี่4งวดติดๆรวมถึงเลขดับด้วยนะผมให้เลขดับไป4งวดแล้วไม่ยังไม่มาทั้ง4งวดเลยไม่ว่าจะเป็นให้เลขดับ3663นะครับไม่ว่าจะเป็น9009แล้วล่าสุด2662ไม่มาเลยนะก็อันนี้คือผลงานของรัฐบาลนะครับใครที่สนใจอยากได้เลขเด่นพลังดาวซึ่งมี5คู่6คู่แล้ว3งวดนี้เข้านะครับ58 57 89สนใจก็ติดต่อ call center แอดไลน์เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอขอเข้ากลุ่มนะครับแล้วยังมีเลขนะครับ5ราศีที่จะให้โชครวมถึงเลขดับด้วยที่คุณจะประหยัดเงินประหยัดเงินเลขดับเนี่ยคุณเอาไปทำอะไรได้หลายอย่างนะครับรวมถึงเช่าก็จบนะครับพาราหูผมแล้วก็เข้ากลุ่มมาพูดคุยแล้วก็มาให้ผมเป็นที่ปรึกษานะครับต่อด้วยเลขรายวันเลยนะครับเลขรายวันผมขอย้อนไปสัก2อาทิตย์ก็พอนะครับเริ่มจากวันที่ดูตามผังเลยวันที่15ธันวาคมนะ20พุ่นนะครับดูข้างล่างกรอบข้างล่างนะครับสรุป20พุ่นเข้า14หุ้นหลุด5หุ้นหยุด1หุ้นเท่ากับลงทุนมีแค่19 19นี่เราถ้า20พุ่นเนี่ยเราต้องเข้า11ขึ้นไปเราได้กำไรนะครับวันที่15ธันวาคมนี้เข้า14หุ้นเลยมีหลุดแค่5หนึ่งเด้งนะครับมี13หุ้นสองเด้งเนี่ยมีหนึ่งหุ้นที่หุ้นนิกกี้อีกได้14หุ้นธรรมดาแล้วก็ยังมีสองเด้งเพิ่มมาอีกไปดูต่อนะครับวันที่ครับ18นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็น16 17เนี่ยเป็นเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะไม่มีผังแบบเซตเราจะลงทุนเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์นะครับมาดูวันจันทร์ที่18นะครับ20หุ้นเข้า12หลุด8เข้าเกิน11แล้วนะที่สำคัญนะครับ1เด้งมี9หุ้น2เด้งมีถึง3หุ้น2เด้งหมายถึงว่าคุณจะได้บวกไปอีก1เท่าอ่ะมีถึง3หุ้นด้วยกันคุณได้กำไรแน่นอนเกิน11หุ้นคุณก็ได้กำไรแล้วแต่มันมี2เด้งให้คุณอีก3หุ้นหมายถึงว่าคุณได้เพิ่มอีกนะครับเท่าตัวอีกถึง3หุ้นไปดูวันที่19นะครับ20หุ้นเข้าหยุดไป1หุ้นนะเหลือ19เข้า14หุ้นหลุด5หุ้นมี1เด้ง12หุ้นมี2เด้ง2หุ้นได้2เท่าคือได้บวกอีก1เท่าเนี่ยมีถึง2หุ้น14หุ้นเนี่ยได้กำไรเห็นอยู่แล้วไปดูต่อเลยวันที่20เข้า12หลุด8โอ้คิดว่าได้กำไรน้อยใช่ไหมครับเพราะผมบอกครึ่งหนึ่งอ่ะคือ10ต้องเข้า11เข้า12ก็แค่เกินมาแค่1หุ้นเดี๋ยวใจเย็นดูข้างล่างต่อไปครับ1เด้งเนี่ยมี7หุ้น2เด้งเนี่ยมี5หุ้นคุณบวกอีก1เท่าตัวไปถึง5หุ้นเต็มๆวันที่20เนี่ยคุณได้เป็นกอบเป็นกำเลยนะคุณได้นะครับ2เท่าถึง5หุ้นไปดูวันที่21กันต่อเลยวันที่20ผมบอกว่าคุณได้เป็นกอบเป็นกำใช่ไหมครับแต่วันนี้คุณได้เป็นก้อนเลยมากกว่ากอบมากกว่ากำอีกมี20หุ้นหยุดไป1เหลือ19เข้า11หลุด8คุณบอกอาจารย์บอกจะได้เป็นก้อนได้ยังไงเนี่ยมันเข้าแค่11หุ้นดูข้างล่างต่อไปครับ1เด้งเนี่ยเข้า5หุ้น2เด้งเนี่ยเข้า6หุ้นวันที่20เข้า5หุ้นวันที่21เข้า6คู่เลยนะ2เด้ง2เด้งหมายถึงว่านะครับถ้า1เด้งเนี่ยคุณจะได้แค่1เท่าแต่ถ้า2เด้งเนี่ยคุณจะได้เพิ่มเป็น2เท่าถ้าคุณลงทุน1ต่อ95 2เด้งเนี่ยคุณจะได้95 2ครั้งนะครับถ้าคุณลง1ต่อ95คุณจะได้95แต่ถ้าคุณลงเติม0ข้างหลังคุณลง10คุณจะได้950สองครั้งก็เป็น 1,900 อ่ะนะครับแล้วคูณไปที่6หุ้นเนี่ยเป็นก้อนไหมครับไปดูต่อเลยครับวันที่20
น่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับกระโดดไปวันที่25เลยแล้วกันเพราะว่าเสาร์อาทิตย์จะไม่มีผังแบบนี้20หุ้นนะครับก็เข้าเนื่องจากหยุดไป5หุ้นก็จะเข้ากับเหลือ15เข้า12หลุด3 12หุ้นใน15หุ้นนะครับได้เยอะนะที่สำคัญนะครับมี1เด้ง8หุ้นมี2เด้ง4หุ้นหุ้นเหลือแค่15หุ้นเนี่ยยังถ่อเข้าไปถึง12หุ้นไม่พอยังได้2เด้งอีก4หุ้นได้95 2ครั้งอีกถึง4หุ้นด้วยกันไม่รู้จะกำไรยังไงแล้วแค่20 21 25 3วันเนี่ยนะครับก็กระปุกที่มีที่ผมเคยส่งให้ไปเพื่อที่เป็นเงินออมให้กับสมาชิกเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยมันไม่พอใส่แล้วครับพอ3วันเนี่ยเจอ2เด้ง5หุ้น2เด้ง6หุ้น2เด้ง4หุ้นนะครับมาดูวันที่26ต่อเลยนะครับ20หุ้นหยุด3หุ้นเหลือ17หุ้นเข้า10หุ้นหลุด7หุ้นนะครับโอ้อันนี้ยาวนิดนึงมี1เด้ง5หุ้นมี2เด้ง4หุ้นมี3เด้ง1หุ้นของวันที่25มี2เด้งแค่4หุ้นมี2เด้ง4หุ้นวันนี้เพิ่ม3เด้งมาให้อีก1หุ้น3เด้งเนี่ยถ้าคุณลงทุน1หน่วยจ่าย95เนี่ยนะคุณต้องเอา95บวกเข้าไป3ครั้งอ่ะที่เขาจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีโอนเงินจ่ายรางวัลที่คุณถูกอ่ะถึง3ครั้ง2เด้งเขาโอน95 2ครั้งแต่เจอ3เด้งนี่ยังมึงงงเลยดีกว่านะครับจ่าย3ครั้งเลยดับเบิ้ลให้เลยนะวันที่26นะครับก็ไปดูต่อวันที่27เข้า12หลุด8เข้า1เด้ง7หุ้นเข้า2เด้ง5หุ้นนะครับไอ้2เด้งเนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นแล้วนะครับไปเร็วหน่อยแล้วกันเพราะว่ามัน5วันที่พูดมาเนี่ย2เด้งเข้าทุกวันเลยนะครับวันที่28 20หุ้นวันนี้แหละที่ผมบอกเดือนธันวามีวันนี้แหละที่เสียแล้วคุณดูว่าเสียเยอะไหมเป็นวันเดียวที่เสียนะครับ19หุ้นเพราะหยุด1หุ้นเข้าแค่9หุ้นไม่ถึง10หุ้นหลุดไป10หุ้นเข้า9หุ้นนะครับวันนี้เป็นวันที่เสียมี1เด้ง8หุ้นมี2เด้ง1หุ้นบางคนบอกอาจารย์หนูเท่าทุนนะครับเพราะว่ามี2เด้งแต่ผมให้เสียแล้วกันเพราะว่าผมให้คุณไปดูตรงที่เข้า9หลุด10ได้9เสีย10แต่มี2เด้งช่างมันอันนั้นถือเป็นโชคดีไปนะครับเดี๋ยวจะบอกว่ามีแต่ได้มันดูเวอร์ไปนะครับวันที่28ในรอบเดือนธันวามีวันเดียวแต่มีคนบอกว่าเขาเท่าทุนแต่ผมบอกให้คุณเสียด้วยแต่ถ้าเสียคุณก็เสียแค่นิดหน่อยแต่เวลาคุณได้5เด้งคุณได้6เด้งคุณได้4เด้งได้3เด้ง1เด้งคุณลองดูดิว่ามันได้เยอะกว่ามั้ยนะครับวันที่29นะครับเดี๋ยวพ่อจะหยุด30 31อ่ะสรุปวันที่29ก่อนสิ้นปีให้อีกครั้งหนึ่ง20หุ้นเนื่องจากใกล้สิ้นปีแล้วมีหุ้นหยุดเยอะนะครับหุ้นหยุด3หุ้นเลยก็เหลือ17 17เข้า11นะยังไม่ต่ำกว่า11นะมีวันที่28มีแค่9หุ้นเท่านั้นมีแค่เข้าแค่9หุ้นเท่านั้นเองเข้า1เด้ง8หุ้นเข้า2เด้ง1หุ้นเข้า3เด้ง2หุ้นนะครับวันที่29ได้ของขวัญปีใหม่นะได้โบนัสจากอาจารย์ชาญไปลงทุนรัฐบาลแล้วรัฐบาลออก89นะเต็มๆเลยหลายท่านขอบคุณมาแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่ใครที่บอกว่าซื้อรัฐบาลไม่ทันผมจัดเลขกันทุกจักรศรีรัฐบาลยังไม่เปิดนะครับเขาจะเปิดวันที่11 25อะไรอย่างเงี้ยนะออนไลน์อ่ะยังไม่เปิดคุณไม่ซื้อสลากกินแบ่งเลยบางคนซื้อมาเป็นชุดเลย5ใบ10ใบ2ใบนี่เป็นพืชเลยส่งถ่ายมันมาให้ดูก็ขอแสดงความยินดีด้วยถ้าคุณจะซื้อหลังๆอ่ะคุณบอกว่า89อันผมให้ตั้งแต่ยังไม่อันเลยครับผมบอกใน5ราศีที่จะมีโชคด้วยว่าชาวราศีเมษให้ซื้อ789เพราะเมื่อวันที่16ธันวาผมให้789แล้วผมลืมไปว่าผมให้ได้9ดับผมเลยบอกขอโทษชาวราศีเมษเมื่อได้เลข9ดับมันจะมาได้ยังไงงั้นผมให้ซ้ำไปทีแล้วให้ตามด้วยเพราะชาวราศีเมษเข้า3งวดติดครับใครตามราศีเมษถูกแน่นอนนะ789ตัด78 7989นะ
ครับวันที่29ได้2เด้ง1หุ้นได้3เด้ง2หุ้นแล้วเข้าทั้งหมด11หุ้นได้กำไรแน่นอนนะครับแล้วจะรอช้าทำไมนะครับติดต่อคอลเซ็นเตอร์เลยเข้ากลุ่มนะครับคุณฟังผมสนุกหรือฟังผมเพลินเลยนะแต่ไม่ได้ตังค์นะแต่ถ้าเข้ากลุ่มแล้วก็ผมแนะนำผมมีเทคนิคการลงทุนให้ขนาดผมบอกเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมเตรียมงานไหว้ครูแล้วก็ปีใหม่ผมก็มีการเขาเรียกว่าเฉลยเรื่องของรัฐบาลนะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาก็พูดคุยกับสมาชิกนะครับในกลุ่มเรื่องของตัวเลขรัฐบาลแล้วก็ยังมีเรื่องของของมงคลต่างๆที่จะต้องนะครับมีการเตรียมจัดส่งในช่วงปีใหม่แล้วก็มีงานหลายอย่างผมเลยบอกเสาร์ที่เนี่ยเผาๆลงหน่อยนะครับมาดูผลของเมื่อวานกันนะครับฮานอยขนาดผมบอกเผาๆเพราะมีคนบอกอาจารย์ยังไงก็ต้องขอผังนะเพราะว่าเนื่องจากอยู่ในกลุ่มแล้วเป็นสมาชิก VIP ที่สำคัญมีฮานอยหนูก็อยากเสี่ยงฮานอยนะมาเดี๋ยววันเซตของอาจารย์ขอเล่นเขาจะขอลงทุนวันจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ขอผังหน่อยก็จัดไปเมื่อวานก็โชคดีมากเลยนะคนที่อยู่ในกลุ่มแล้วขอผังไปเมื่อวานผมให้59ฮานอย5ตัวไม่มีลาวัฒนานะเข้า 100% เลยเข้าทุกตัวเลยนะคุณไม่เล่นทั้ง5ตัวคุณจิ้มตัวไหนนะคุณเสี่ยงคุณมั่วคุณเดาคุณก็ถูกอ่ะถ้าคุณเล่น59ของผมไปดูเฉลยนะครับผลของเมื่อวานวันที่31ธันวาคมนะขนาดวันสิ้นปีเดินทางกันแล้วก็ยังขอกันนะก็จัดไปฮานอยเฉพาะกิจ3ตัวบนนะครับผมให้59นะ653เข้า5ข้างบน94ข้างล่าง2ตัวเข้า9ข้างล่างฮานอยเฉพาะกิจเข้า2เด้งแล้ว5บน9ล่างฮานอยกาชาดนะครับ594 5ไปอยู่หลักร้อยแต่เข้า9ข้างบนข้างล่าง40เข้านอยกาชาด9ข้างบนนะครับฮานอยพิเศษข้างบน737ข้างล่าง90เข้า9ข้างล่างนะครับฮานอยปกติ758หุ้นทำไมไม่มารัฐบาลเนี่ยถ้ามาชุดนี้นะเต็มๆเลยเพราะว่าข้างล่างออก89ด้วยนะฮานอยปกติ758ข้างล่าง89แบบนี้เราเข้า5บน9ล่างฮานอยปกติอีก2เด้งฮานอย VP นะครับ3ตัวบน053 2ตัวล่าง07เข้ารุ่น5ข้างบนเข้าทั้ง5ฮานอยได้2เด้งที่ฮานอยเฉพาะกิจได้2เด้งที่ฮานอยปกติถ้าวันนี้จัดผังก็กำไรแน่นอนนะครับรายวันนะครับรีบเข้ากลุ่มตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมเลยปีใหม่นี้เฮงปังแน่นอน2เดือนที่ผ่านมาผมแรงจริงๆนะรัฐบาลยังไม่หลุดเลยรายวันนี้ก็5เด้ง6เด้งให้กับสมาชิกในกลุ่มนะครับตอนนี้สมาชิกนะครับวันไหนผมไม่เข้าไปนี่รู้สึกจะเงียบเหงานะต้องเข้าไปบิ้วเข้าไปพูดคุยบอกอาจารย์เข้ามาหน่อยนะจะได้มีกำลังใจอาจารย์เข้ามาในกลุ่มแล้วได้กำลังใจนะรู้สึกว่ามันจะมั่นใจมากขึ้นใครที่ดูแต่ YouTube นะครับลองเข้ามาสู่เข้ามาดูบรรยากาศในกลุ่ม VP ดูนะครับก็ขอแสดงยินดีกับสมาชิกทุกท่านนะครับที่มีโชคมีลาภในรายวันรัฐบาลด้วยนะหลายคนก็ทำบุญไหว้ครูมาก็ขออนุโมทนาแล้วก็สาธุบุญกับทุกท่านด้วยนะครับที่ร่วมงานไหว้ครูนะครับในวันนี้นะครับตอนค่ำๆเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์แล้วเอามาลง YouTube ให้ดูนะครับเพราะน่าจะไลฟ์สดไม่ได้นะเพราะว่าเน็ตสัญญาณคงไม่เสถียรไลฟ์ไปหลุดไปมันไม่สะดวกเดี๋ยวผมถ่ายรูปแล้วก็เอามานะครับให้ท่านได้ดูบรรยากาศกันดีกว่านะครับมาดูเลขวันนี้นะครับยังไงก็จัดนะครับ1มกราเพราะเมื่อวานสมาชิกยิ้มแก้มปิ่มกันเลยวันนี้วันจันทร์ที่1มกรานะครับแรม6ค่ําเดือนอ้ายนะยังเป็นเดือนอ้ายอยู่แล้วก็เลิกบนเป็นทริสโทเมื่อวานเลิกขอจริงขอมาจัดไปถูกกัน5ฮานอยนะครับแล้วก็5ฮานอยเนี่ยได้ทั้งหมด8เด้งนะเพราะมันมี2เด้ง2ตัวนะครับก็เท่ากับได้ไป8เด้ง5ฮานอย8เด้งได้ไงคนงงบอกผมสามารถได้ตั้งแต่1เด้งถึง4เด้งเนี่ยเพราะเราลูด2ตัวเลิกล่างเป็นมหัตธโนแห่งเลิกเป็นเลิกที่ดีนะผมพูดบ่อยมากเป็นเลิกของผู้มั่งมีผู้รุ่งเรืองแล้วก็เลิกนี้เนี่ยเหมาะสำหรับที่จะทำการค้าทุกรูปแบบเลิกที่ดีเนี่ยเลิกเดียวเลิกความหมายเดียวกันเนี่ยนะครับหมายถึงเลิกที่ทำการมงคลได้ทุกอย่างเลยก็คือเลิกมหัตธโนกับ
เลอภูมิปาโลภูมิปาโลเนี่ยนะครับก็จะเขาเรียกว่าจะเหมาะกับทาสีทาสาไม่ใช่ตาสีตาสานะทางโหราศาสตร์ไทยคือทาสีทาสาหมายถึงเหมาะกับทุกคนเลยนะครับทั่วไปสามารถใช้ได้หมดเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นมหัตโนเนี่ยจะเป็นสำหรับนะครับพวกขหบดีคนที่นะครับเป็นผู้บริหารนักธุรกิจอย่างเงี้ยอาจจะเขาเรียกว่าจะเป็นคนที่มี power ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแต่พวกเราก็สามารถที่จะใช้เรื่องนี้ได้ดีสิเราจะได้รวยเหมือนเขานะแต่ว่าอธิบายถึงว่าสองเรื่องนี้เวลาใช้เนี่ยเราจะต้องจัดให้เหมาะกับบางคนนะนะค้าขายเล็กน้อยไปใช้เบอร์789กำลังมันไม่ถึงนะกำลังมันพลังมันเยอะเกินกว่าตัวเรามันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับดาวเจ้าเลิกดูผังได้เลยนะครับเป็นดาวศุกร์เลข6นะครับดาวการเงินเป็นดาวมฤตยูเลข0วันนี้โชคลาภเป็น78เลข6ดาวการเงินดาวเจ้าเลิกมหัตถนวงเลิกวันนี้วันที่1ขอให้โชคให้ลาภให้ไหลเด้งกว่าเมื่อวานแหมปากพาร่วงจริงๆเลยนะบอกว่าเมื่อวานขอให้เพราะว่ารัฐบาลไทยได้เยอะแล้วเมื่อวานขอให้ได้เยอะๆนะเยอะไม่เยอะอ่ะ8เด้งวันนี้ขออีกเพราะเมื่อวานมันเลิกขอใช่วันนี้เลิกมหัตถโนคู่78คู่ลาภก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่วันนี้ขอให้เลข78แล้วก็เลข6เนี่ยให้โชคลาภกับท่านผู้ชมนะครับนะครับเกินกว่าฮานอยเมื่อวานก็ดีนะแต่วันนี้มันก็ยังไม่มีเราพัฒนานะก็ถ้าเกิดจะเกินกว่าเมื่อวานก็ต้องเข้า6ฮานอยแล้วก็มี3เด้งหรือว่ามี2เด้งหลายๆฮานอยนะมันถึงจะทะลุทำลายสติของเมื่อวานได้นะครับก็หุ้นรอบโลกนะครับตอนเช้าถึงตอนเย็นเลยรุ่น6กับ8เจาะนะครับเจาะ60 67 68 3ตัว60 7 608นะครับแล้วก็ฮานอยนะครับก็รุ่น87ก็รุ่น87รุ่นโชคลาภก้อนใหญ่ไป6 5ฮานอยนะครับ5ฮานอยถึงจะมา6เด้งไม่รู้นะพูดผิด5ฮานอยนะครับฮานอยกาชาดฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VP รุ่นไปเลย87 2ตัวอย่ารุ่นตัวเดียวนะเดี๋ยวมาตัวใดตัวหนึ่งนะจะพลาดรูสองตัวมาบนล่างก็ได้ไปสองเด้งถึงสี่เด้งเจาะที่เลข8นะครับ808687สามตัวนะครับ806กับ807นะครับโอเคเราก็มีผังของนะครับอาจารย์โอวิษณุนะครับก็เข้านะครับเป็นประจำเหมือนกันนะครับฮานอยพิเศษนะครับเด่น3รอง2เจาะ22 29 3503นะครับแล้วก็ฮานอยปกติเด่น7รอง4นะครับแล้วก็เจาะ51 32 44 74นะครับแล้วก็ฮานอย VP นะครับ9รอง6เจาะ0เจาะ60 39 19 36เราพัฒนาผมไม่มั่นใจนะครับว่าเขาจะหยุดหรือเปล่าเอาเลขไปก่อนแล้วกันของผมเองก็มีถ้ามีเราพัฒนาของผมรูด78นะครับชุดเดียวกับฮานอยนะครับลาพัฒนาเนี่ยมันอยู่2ทุ่มครึ่งมันจะอยู่ใกล้เคียงกับพวกฮานอยปกติฮานอย VP แหละลุ้นฮานอย VP จบปุ๊บเราลุยลุ้นผลฮานอยไม่ลุ้นผลลาพัฒนาต่อฉะนั้นลาพัฒนาของผม78ส่วนของอาจารย์โอวิชนุเนี่ยให้เด่น7มี7เหมือนกันเจาะ73 32 19แล้วก็87ด้วยคู่นี้คู่รูดของผมเลยนะครับใจตรงกันกับอาจารย์โอวิชนุยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับต้อนรับปีใหม่วันนี้วันดีปีใหม่วันนี้วันปีใหม่วันแรกของปีถ้าเรามีโชคเนี่ยเราจะนะครับเปิดปฐมฤกษ์ที่ดีแล้วเราจะเฮงปังๆมีโชคลาภไปตลอดทั้งปีเลยวันนี้ผมจัดเลขชุดดีที่สุดของผมแล้ว678ปี76นะครับ6ดาวการเงิน78นะครับก็เป็นครูบาอาจารย์พระราหูพระเสาร์นะครับซึ่งผมก็สร้างไว้ที่เทวาลัยนะครับแล้วทุกวันนี้ทุกวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ก็ยังมีลูกศิษย์ฝากรายชื่อให้ผมไหว้ให้ผมขอพรขอโชคลาภให้ยินดีนะครับถ้าทำแล้วทุกท่านจะดีขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงพระราหูคือเทพแห่งการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนให้ร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนให้ยาจกกลายเป็นเศรษฐีคือเปลี่ยนให้คนที่มีหนี้มันหมดหนี้นั่นแหละแล้วก็กลายเป็นคนที่มีเงินนะครับกินอาหารก็ไม่ต้องดูเมนูก็ไม่ต้องมาดูแล้วเงินพอกับในกระเป๋าเปล่าราคาไม่ต้องดูแล้วสั่งมาก่อน
นะครับพอเดี๋ยวนี้เขาใช้เงินโอนแล้วนะครับเดี๋ยว6โมงทุ่มนึงเนี่ยนะครับมีเงินโอนเข้ามาทุกวันเนี่ยคุณไปสั่งข้าวกินแบบหรูๆเลยบอกหาค่ากับข้าวมันต้องกินโต๊ะจีนแล้วนะครับ5เด้ง6เด้งทุกวันเลยนะครับสนใจนะครับเข้ากลุ่มรายวันนะครับวันนี้ก็แอดไลน์แล้วก็ฝากข้อความไว้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับวันที่2 call center จะเริ่มกลับมาทำงานก็เดี๋ยวจะมาอ่านแล้วมาตอบข้อความให้นะวันนี้ก็สามารถที่จะเพื่อความสบายใจก็แอดไลน์แล้วส่งข้อความไปคุยก่อนเลยนะแต่ว่าคุยอยู่คนเดียวก่อนเดี๋ยววันที่2 call center จะกลับมาตอบให้นะครับก็เข้ากลุ่มนะครับก็ติดต่อ call centerทั้งรายวันและรัฐบาลเริ่มตั้งแต่ต้นปีไปเลยนะจะได้เฮงๆกันแล้วก็ใครที่นะครับจะสั่งหนังสือทันนะครับงวดแรกวันที่17มกราเดี๋ยวเปิดมาผมรีบส่งให้เลยนะครับไม่มีส่วนลดให้แต่เดี๋ยวผมจะมีของมงคลพิเศษให้รับรองว่าคุณจะต้องนะครับประทับใจแน่เพราะว่าจะเป็นของมงคลที่ผมตั้งใจจะให้กับคนที่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาองค์พระราหูนะครับสนใจสั่งหนังสือได้ชื่อหนังสือ85นะครับพูดเต็มปากแล้ว85เพราะว่าเข้าเล่มใหม่แล้วเล่มที่แล้วผมไม่ค่อยพูดถึงไม่ค่อยโปรโมทด้วยเพราะว่าหลายท่านซื้อไปมีโชคไม่ลาบเดี๋ยวหาว่าพูดทำไมในเมื่อไม่ถ่ายให้ดูวันนี้ทำอะไรก็ผิดนะพอเลขเข้าหนังสือผมบอกโอ้เลขเข้าหนังสือเขาบอกเอ้าอาจารย์ทำไมไม่เห็นถ่ายมาให้ดูบ้างเลยบอกถ่ายได้ไงคนซื้อไปเขาก็ด่าผมอีกโดนทั้งขึ้นทั้งร่องเลยเพราะว่าหนึ่งอาจารย์หนูเสียเงินแต่หนูชาไปส่งฟรีได้ยังไงก็เลยไม่อยากจะพูดถึงมากในช่วงที่เล่มเก่านะแต่ตอนนี้เล่มใหม่ก็ต้องนะครับเข้ามา3เดือนเพิ่งหลุดดาวเจ้าเลิกครั้งเดียวนะครับคุ้มค่าหนังสือแน่นอนได้ค่าหนังสือคืนนะมันไม่เท่าไหร่หรอกมันต้องบวกเหมือนรายวันด้วยเอากำไรไปใช้นะครับสิ่งที่เรามีความจำเป็นนะครับเพราะทุกวันนี้เงินก็หายากแล้วก็เศรษฐกิจก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับหนังสือ85นะครับเป็นพระราหูกับพระฤหัสบดีนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสบดีเนี่ยปีนี้นะครับวันปีใหม่เป็นต้นไปเนี่ยนะครับวันที่เป็นวันอาทิตย์ปดีของปีนี้นะครับจะเป็นวันพฤหัสบดีแล้วได้ตำแหน่งราชาโชคตั้งแต่มกราถึงเดือนเมษาก่อนดาวพฤหัสบดีจะย้ายน้ำขึ้นใครไม่รีบตักก็ช่วยไม่ได้นะครับ4เดือนจากนี้ไปนะครับคุณมีโชคกันส่วนใหญ่แน่นอนแต่มีมากมีน้อยอยู่ที่คุณจะนะครับเตรียมขันหรือจะเตรียมนะครับกะละมังไว้ตักน้ำหรือจะเตรียมกระป๋องนะก็แล้วแต่บางคนไม่รู้นะครับบางทีก็ใช้มือตักเอามือตักเสร็จมันก็ไหลออกตามช่องมือหมดเพราะไม่ได้เตรียมขันยังไม่เตรียมเลยแก้วก็ไม่มีนะอันนี้เสียดายจริงๆเพราะคุณไม่มีที่ปรึกษานะครับให้ผมเป็นที่ปรึกษาก็ได้นะเข้ามาในกลุ่มรัฐบาลเดี๋ยวผมแนะนำจังหวะวันช่วงที่มีแม้แต่รายวันผมแนะนำยามที่น่าลงทุนให้เลยว่าช่วงนี้เน้นช่วงนี้เบานะครับช่วงนี้จัดหนักไปนะครับถ้าในช่วงยามที่มันดีดาวที่มีพลังอ่ะให้คุณดับเบิ้ลแล้วมันเข้ามาดีไหมครับแต่ถ้าช่วงดาวที่มันอ่อนพลังบอกว่าลงทุนน้อยๆนะครับขาดทุนก็ขาดทุนนิดเดียวแล้วไปได้กำไรในส่วนที่เราไปเน้นนะครับเราไปโฟกัสเพิ่มเลเวลตรงนั้นให้น้ำหนักมันเยอะขึ้นนะครับติดต่อ call center นะครับแล้วก็ใครที่จะดูดวงก็67ปีนี้อยากรู้ว่าเป็นยังไงแล้วอยากได้เลขที่ผมจะแถมให้24งวดก็ติดต่อ call center นะแล้วก็ใครติดต่อเบอร์มาก็เดี๋ยวหลังจากปีใหม่เนี่ยครับหลังจากเปิดมาเนี่ยผมจะรีบส่งทยอยเบอร์การเงินและโชคลาภให้คุณจะได้เป๊ะปังคนได้เงินขวัญถุงไปนะครับได้ของมงคลไปแล้วก็ขอให้นะครับทุกท่านมีโชคมีลาภมีการเงินตลอดทั้งปีแล้วก็ตลอดไปเลยด้วยนะใครที่ได้เงินขวัญถุงอย่าเอาไปใช้นะเงินโชคลาภพระราหูเนี่ยจะช่วยเรียกโชคเรียกเงินเข้ากระเป๋านะครับจะช่วยเรียกเงินนะครับเรียกโชคลาภเข้าตัวคุณและก็ครอบครัวนะครับบ้านพักของคุณนะครับเพราะว่าเงินมันอยู่ในบ้านคุณนะถ้าเกิดใครมีกระเป๋าพกพาใบใหญ่หน่อยถ้าเกิดไปนู่นไปนี่ก็เอาเงินขวัญถุงใส่กระเป๋าไปด้วยนะครับเราจะได้มีโชคเวลาเราเดินทางนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับคลิปใหม่ๆในปีใหม่นี้นะครับมีอาจารย์หลายท่านกำลังจะทำคลิปใหม่ๆ
นะครับมาให้ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นปีชงไม่ว่าจะเป็น12นักษัตรของสินแสอู๋แล้วก็ผมเองมีเลขดับมี5ราศีที่จะให้โชคนะครับแล้วก็มีเลขรัฐบาลไทยนะครับรีบดูเลขรัฐบาลแล้วไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไปซื้อลอตเตอรี่นั่นแหละนะครับเดี๋ยวหมดอีกเลขสวยๆมันไม่เหลือรอเราหรอกถ้าเราช้านะอย่างนี้ฝากคลิปใหม่ๆด้วยแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะมันจะมีรูปกระดิ่งสั่นขึ้นมานะครับมีคลิปใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดนะครับตอนนี้เดือนหนึ่งมีคนติดตามนะครับเพิ่มขึ้นเดือนละเป็นหมื่นเลยนะจากผมมี 32,000 ตอนนี้เป็น 38,000 แล้วเพิ่มมา 60,000 เลยภายใน6เดือนเนี้ยแล้วก็ภายในมกราคมพาเนี่ยจะแตะ 400,000 แน่นอนเพราะว่าเดือนละ 10,000 อีก 20,000 ก็ขุน 400,000 พอดีละเพราะว่าหลังบ้านเนี่ยมีคนใหม่ๆเข้ามาดูเนี่ยเขามีสถิตินะมีคนดูใหม่ที่ยังไม่ได้กดเนี่ยแสนกว่าคนคุณอะไรเป็นหนึ่งในแสนนั้นช่วยกดติดตามหน่อยนะเวลามีคลิปใหม่ๆเราจะได้เจอกันนะครับก็วันนี้วันที่1 นะครับคงไม่ช้าไปนะครับที่จะอวยพรสวัสดีปีใหม่นะครับก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับครูบาอาจารย์นะครับองค์พ่อปู่ฤาษีองค์พ่อพระราหูแล้วก็องค์พระเสานะครับแล้วก็องค์เทพดาวนพเคราะห์ทั้ง9ดวงเลยนะครับมาส่งเสริมดวงชะตาของนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านให้เกิดแต่สิ่งที่ดีๆนะครับให้มั่งมีเงินทองแล้วก็ให้เพิ่มพูนโชคลาภนะครับสิ่งใดที่ท่านคิดก็ขอให้สมความปรารถนานะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีเงินนะครับที่เขาชอบพูดนะครับมีเงินเยอะๆนะครับไม่เจ็บไม่ชนนะครับเพราะว่าสุขภาพก็สำคัญเหมือนกันนะครับขอดูแลสุขภาพด้วยนะครับไปต่างจังหวัดกลับมายังไงก็หลายท่านก็อาจจะยังแห้งกันอยู่หรือเปล่าครับหรือว่าเริ่มทำงานกันแล้วนะครับก็พรุ่งนี้ก็พบกับผมนะครับในเซตเต็มสตรีมเลยนะสำหรับเลขกำโชคจากราศีรายวันนะครับแล้วก็ท่านที่ดูทาง YouTube ก็ฝากให้ลงทุนเป็นเซตแล้วก็ลงทุน2ตัวนะครับเลขผมนะครับทำมาเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านนำไปลงทุนเพื่อจะหารายได้ทำกำไรกันหาค่ากับข้าวกันนะครับก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอให้โชคดีนะครับแล้วก็ขอให้มีโชคครับลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ